This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีระพงษ์ทวีศักดิ์และนี่คือสัญญกรรมความสุขฟังครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเวลาที่ไปบรรยายโดยเฉพาะยิ่งในสถาบันการศึกษานะครับเราก็จะพบสถานการณ์หนึ่งบ่อยๆนะครับแล้วก็บางทีเราก็เห็นในข่าวด้วยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่กันนะครับโดยมากนะครับเรื่องการบูลลี่หลักๆใหญ่ๆที่คนในสังคมให้ความสนใจก็คือในสถาบันการศึกษานะครับเพราะว่ามันส่งผลเสียอย่างมากมายผมเองเวลาที่เดินทางไปบรรยายในโรงเรียนเนี่ยผมก็จะเจอเยอะเหมือนกันนะเด็กๆที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการบูลลี่ไม่ว่าจะเป็นคนที่โดนบูลลี่หรือคนที่ไปบูลลี่คนอื่นนะไปเจอเยอะจนกระทั่งผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะตั้งชมรมครับผมตั้งชื่อชมรมว่าชมรมคนบูลลี่คุณฟังครับแล้วชมรมคนบูลลี่เนี่ยคนที่จะมาเข้าในชมรมเนี่ยคือใครครับคือคนโดนบูลลี่หรือคนที่ไปบูลลี่คนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าคำว่าบูลลี่เนี่ยมันก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะบอกว่าพอพูดถึงคำว่าบูลลี่หลายคนสมัยก่อนนะจะบอกว่าคืออะไรแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรแต่สมัยนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคำนี้ในการเป็นคำสามัญที่ไม่ว่าจะใครนะชาวบ้านลูกเด็กเล็กแดงแม่ค้าร้านตลาดนักวิชาการเคยได้ยินรู้และเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายนะครับว่าบูลลี่มันคืออะไรแต่ถ้าใครต้องการการอธิบายผมก็จะขออนุญาตอธิบายอย่างย่อๆสั้นๆเลยครับก็คือการกลั่นแกล้งกันนั่นเองนะการกลั่นแกล้งการไปดูถูกดูแคลนใครเนี่ยการบูลลี่เนี่ยไปลดทอนคุณค่าเขาไปดูถูกเหยียดหยามเขาอะไรเงี้ยเนี่ยก็อยู่ในตระกูลของการบูลลี่ทั้งนั้นนะไปแกล้งเขาไปทำให้เขาเดือดร้อนลำคาญทุกใจไปทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจเขาอะไรเนี่ยนะก็คือเป็นเรื่องของการบูลลี่เนี่ยแล้วที่มันอยากตั้งชมรมเป็นว่าน่าจะมีคนจำนวนเยอะนะที่น่าจะต้องเข้ามาในชมรมนี้แล้วใครต้องเข้าครับคนโดนบูลลี่หรือคนที่ไปบูลลี่เขาผมก็อยากจะบอกว่าต้องเข้ามาทั้งสองแหละครับเพียงแต่ว่าชมรมนี้เนี่ยเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ถูกเขาบูลลี่เนี่ยคุณควรจะทำยังไงคุณจะเอาตัวรอดยังไงจากการโดนบูลลี่หรือคุณจะมีความสุขมีชีวิตที่มีความสุขอยู่ได้ยังไงถ้าคุณโดนบูลลี่นะฮะในขณะเดียวกันถ้าคนที่เที่ยวไปบูลลี่ใครต่อใครเที่ยวไปกลั่นแกล้งใครต่อใครเที่ยวไปทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจใครต่อใครเนี่ยเข้ามาชมรมนี้คุณก็จะได้รู้ว่าทำไมคุณถึงทำแบบนั้นเพราะคุณฟังเชื่อไหมครับว่าคนจำนวนมากเนี่ยทำไปโดยที่ก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงทำโดยไม่รู้ตัวนะแต่ก็ทำนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าทำไมเราถึงทำผมเชื่อว่าดีไม่ดีเราก็อาจจะเลิกทำแบบนั้นนะครับหรือถ้าเรารู้ว่าทำไมแล้วถ้าเกิดเราเข้าชมรมนี้บางทีเราก็อาจจะเข้าใจคนที่โดนบูลลี่มากขึ้นเราก็อาจจะเลิกบูลลี่ไปก็ได้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นต้องเรียนคุณผู้ฟังนะครับว่านี่เป็นจินตนาการของผมล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอเด็กๆครับในสถาบันศึกษาเนี่ยหลายคนเนี่ยมาปรึกษาส่วนตัวครับว่าอาจารย์ครับผมโดนบูลลี่ผมทำยังไงดีนะคือถ้าเกิดคนที่มาบูลลี่เนี่ยเคยมีอยู่เคสหนึ่งเลยนะครับมาปรึกษาว่าผมโดนบูลลี่เนี่ยผมควรทำยังไงดีแทนที่ผมจะบอกว่าวันนั้นพอเขาถามปุ๊บเนี่ยแทนที่ผมจะบอกว่าถ้าโดนบูลลี่ควรทำยังไงเนี่ยผมก็เลยนึกว่าผมควรถามเขาดีกว่าว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมคนบางคนถึงไปบูลลี่คนอื่นเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าตอนนี้คนที่มาปรึกษาผมอ่ะคือคนที่โดนบูลลี่
พราะฉะนั้นผมก็จะมีหลักคิดอยู่ว่าถ้าใครสักคนมาปรึกษาเราเกี่ยวกับบุคคลที่3แล้วจะถามว่าควรจะจัดการยังไงกับบุคคลที่3เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมจะไม่ทำนะถ้าใครมาปรึกษาผมในสถานการณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับคนบุคคลที่3สิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือผมจะแนะนำคนที่มาปรึกษานี่แหละไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำหรือเป็นผู้กระทำสำหรับผมนะผมมีหลักอยู่แค่ว่าคนที่ต้องปรับปรุงตัวหรือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนอะไรก็ตามทีเนี่ยคือคนที่อยู่ตรงหน้าผมนี่แหละคนที่มาปรึกคนที่มาขอคำแนะนำนี่แหละมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าคนสองคนคุยกันแต่ว่าไปคุยเรื่องให้คนที่สามเปลี่ยนแปลงตัวเองมันไม่มีครับมันไม่มีเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยคนที่มาคุยกับผมคือคนที่ถูกบูลลี่แล้วถามผมว่าจะไปจัดการไงกับไอ้คนที่มาบูลลี่เขาอย่างนี้หลักเกณฑ์ผมเลยครับคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือตัวคุณแล้วแหละเพราะคุณมาคุยกับผมผมจะไม่สามารถที่จะบอกให้คุณไปจัดการกับคนที่3ได้เขาบอกว่าเขาอยากรู้วิธีว่าจะทำยังไงกับคนที่มาบูลลี่ใช่ไหมแต่ผมกลับถามเขาว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมคนบางคนถึงไปบูลลี่คนอื่นเขาก็บอกไม่รู้ครับผมก็เลยยกตัวอย่างว่าสมมุติว่านะครับในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลก็ได้มีสองทีมแข่งกันแล้วนักบอลคนหนึ่งได้ลูกบอลนะกำลังเลี้ยงลูกบอลไปเพื่อจะไปยิงให้เข้าโกเข้าประตูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามระหว่างที่คนที่ได้ลูกบอลเลี้ยงอยู่เนี่ยแล้วก็กำลังจะไปยิงเนี่ยปรากฏว่าไอ้ทีมคู่แข่งเนี่ยมาถึงครับดึงเสื้อเลยครับดึงเสื้อไอ้อีกคนหนึ่งที่กำลังเลี้ยงบอลอยู่เนี่ยผมก็ถามว่าคนที่กำลังเลี้ยงลูกบอลแล้วจะไปยิงเข้าประตูกับคนที่ดึงเสื้อเนี่ยคนไหนวิ่งเร็วกว่ากันดูจากรูปการแล้วใครวิ่งเร็วกว่ากันเขาก็นึกสักแป๊บนึงเขาบอกเนื่องจากว่าไอ้คนที่ต้องการสกัดน่ะมันวิ่งไม่ทันใช่ไหมมันก็เลยต้องดึงเสื้อเขาไงแสดงว่าไอ้คนที่วิ่งเร็วกว่าคือใครครับคือคนที่เลี้ยงลูกบอลนะฮะกำลังจะไปยิงเนี่ยมันวิ่งอยู่ข้างหน้าส่วนไอ้คนที่ต้องสกัดเนี่ยมันวิ่งไม่ทันมันวิ่งช้ากว่าเขามันก็เลยใช้วิธีอะไรครับวิ่งไม่ทันทำไงก็ดึงเสื้อสิครับซึ่งการดึงเสื้อดึงอะไรอย่างนี้มันในแง่ของกติกาฟุตบอลก็คือฟาวใช่ไหมครับผิดกติกาผมก็เลยบอกว่าเห็นไหมว่าถ้าเราเปรียบเทียบคนสองคนคนหนึ่งโดนกระทำก็คือโดนบูลลี่กับคนบูลลี่ก็คือคนที่ไปกระทำเขาเนี่ยถ้าเทียบกรณีนี้เนี่ยคนที่โดนกระทำคือคนที่วิ่งอยู่ข้างหน้าวิ่งเร็วกว่าส่วนคนที่ไปดึงเขาไปกระทำเขาเนี่ยก็คือคนบูลลี่เนี่ยดึงเขาไว้เพราะอะไรเฮ้ยถ้าปล่อยให้เขาวิ่งไปข้างหน้ามันก็ยิงประตูเลยเพราะฉะนั้นอย่ากันนั้นเลยดึงมันเลยดีกว่ามันวิ่งเร็วกว่าเรามันเก่งกว่าเราเราก็เลยต้องทำไงต้องผิดกติกาแต่คือถ้าเอาตัวต่อตัววิ่งเนี่ยสู้มันไม่ได้ต้องทำไงก็ต้องนอกกติกาคิดว่ากรรมการไม่เห็นดึงเสื้อมันเลยนะครับผมก็บอกเขาว่าคุณเห็นไหมว่าส่วนใหญ่คนที่ไปดึงเสื้อเขาเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าสู้กันตัวต่อตัวสู้ไม่ได้ครับต้องเล่นนอกกติกาต้องดึงมันเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไปบูลลี่คนอื่นนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุผลหนึ่งเลยนะเพราะว่าคนที่ไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยมองว่าไอ้คนนั้นเนี่ยมันเก่งกว่าเราอะสู้มันไม่ได้ในกติกาเนี่ยก็คือมันเรียนเก่งกว่าเราสอบได้ดีกว่าเราทำงานศิลปะสวยกว่าเราเล่นกีฬาได้เก่งกว่าเรามันวิ่งเร็วกว่าเราที่ผมอยากจะบอกกับน้องคนนั้นวันนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็คืออยากจะบอกเขาว่าถ้าคุณโดนบูลลี่ให้จำไว้ว่านั่นแสดงว่าตัวคุณเนี่ยอยู่เหนือกว่าเขาคุณเก่งกว่าเขาเขาก็เลยดึงคุณไงคุณวิ่งเร็วกว่าเขาเขาก็เลยต้องดึงคุณ
ให้ลงมาต่ำเท่าฉันนะฮะอันนั้นเป็นวิธีที่สู้กันตัวเขาสู้คุณไม่ได้ในเรื่องความเก่งในเรื่องความการเรียนในเรื่องอะไรเขาสู้คุณไม่ได้เขาก็เลยต้องใช้วิธีการดึงเสื้อคุณเอาไว้ด้วยการอะไรด้วยการบูลลี่การบูลลี่ก็คืออะไรเขาก็จะพยายามหาข้อด้อยของคุณไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเกิดเขาสังเกตเห็นแล้วเขาจะขยายสิ่งนั้นถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นก็ไม่ได้เป็นข้อด้อยอะไรมากมายสมมุตินะครับแล้วสังเกตไหมผมถามเขาบอกว่าน้องสังเกตไหมว่าเวลาที่คนบูลลี่กันเนี่ยไอ้คนที่โดนบูลลี่เนี่ยจะโดนไอ้คนที่บูลลี่พูดอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเขาก็จะมาเรียกเราว่าไอ้เตี้ยอย่างเงี้ยสมมตินะฮะไอ้ดำไอ้มืดไอ้อ้วนไอ้ผอมไอ้อะไรคือเขาจะหาลักษณะของเราไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพหรือทักษะหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยที่เขารู้สึกว่าดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นข้อด้อยของเราอะแล้วเขาจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาขยายให้มันใหญ่ขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเนี่ยลงมาด้อยเท่าเขาอะพูดง่ายๆก็คือคนที่เที่ยวไปบูลลี่คนอื่นส่วนใหญ่เลยนะครับเหตุผลเนี่ยมาจากเรื่องนี้เลยคือตัวเองเนี่ยสู้เขาไม่ได้เป็นนักบอลที่วิ่งเร็วไม่เท่าเขาถึงต้องไปดึงเขาไงถ้าวิ่งเร็วกว่าเขาจะไปดึงเขาทำไมล่ะก็วิ่งแซงหน้าไปแล้วไปตัดลูกจบแต่ที่ต้องดึงเพราะอะไรเพราะวิ่งเร็วสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นที่ผมถามคำถามนี้ครับคุณผู้ฟังผมอยากจะให้น้องเขารู้ว่าการที่คนคนหนึ่งโดนบูลลี่สาเหตุใหญ่ๆหลักๆก็คือว่าคุณเหนือกว่าคนที่บูลลี่คุณเนี่ยเขามองว่าคุณเหนือกว่าเขาคุณเก่งกว่าเขาคุณมีดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นผมแค่อยากจะบอกเขาว่าอันดับแรกถ้าคุณโดนบูลลี่นะจงภูมิใจคุณอาจจะไม่ชอบมันก็ได้ถ้ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บให้ล้มตายนะความคิดแรกที่ต้องเข้ามาในหัวก็คือถ้าโดนบูลลี่นะจำไว้เลยว่าไอ้คนที่บูลลี่เราเนี่ยเขามีลึกๆในความคิดเขาก็คือเขาสู้เราไม่ได้ด้วยด้านใดด้านหนึ่งเขาจึงต้องพยายามหาข้อที่เขารู้สึกว่าเราอะด้อยแล้วเจอเล็กนิดเดียวแล้วเขาจะเอาสิ่งนั้นมาขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการดึงเราลงมาเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนะครับคุณผู้ฟังผมบอกน้องคนนั้นวันนั้นว่าเมื่อไหร่ที่โดนบูลลี่ให้จำไว้ว่าเขามองว่าเราเหนือกว่าเขาและเราควรมีความภาคภูมิใจในสิ่งนี้ว่าเราเจ๋งกว่าเขาส่วนจะจัดการยังไงกับเขาเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่เราจัดการได้ก็คือเมื่อไหร่ที่โดนบูลลี่อย่ารู้สึกเสียใจหรือน้อยใจหรือรู้สึกต่ำต้อยกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขามาขยายผลเพราะนั้นไม่ใช่ของจริงของจริงคือเราเหนือกว่าเขามันแทบจะเป็นอย่างนี้เสมอเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของชมรมคนบูลลี่นะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงโดนบูลลี่และทำไมเขาถึงมาบูลลี่เราถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะเบาสบายใจไปเปราะหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราพักฟังเพลงสักครู่ครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับชมรมคนบูลลี่อีกภาคหนึ่งครับช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับIn the city, and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. But then out of the blue, who strolls down the boulevard but you? Your place is closer than mine. We go there.
between your sheets, breaking up in the best of ways, and I'm back again on the street. คุณผู้ฟังสัญญกรรมความสุขตอนนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของชมรมคนบูลลี่นะครับทั้งโดนบูลลี่แล้วก็ไปบูลลี่เขานะครับมาคนที่โดนบูลลี่และคนที่ชอบไปเที่ยวบูลลี่ใครมากองรวมกันอยู่ในชมรมนี้เลยครับมารวมตัวกันเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้รู้แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการบูลลี่นะทั้งโดนบูลลี่และเที่ยวไปบูลลี่คนอื่นพอเราเข้าใจแล้วผมมีความเชื่อว่าสถานการณ์เรื่องนี้จะดีขึ้นคนที่โดนบูลลี่ก็ไม่ต้องนึกเสียใจไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องรู้สึกต่ำต้อยเหมือนกับโดนด้อยค่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมีค่าแล้วเนี่ยคำพูดของคนเนี่ยไม่สามารถทำให้คุณค่าของตัวเราลดลงได้เลยแต่ที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าโดนบูลลี่อันดับแรกเลยจงภูมิใจเลยครับว่าในความเป็นจริงแล้วในมุมมองของเขาเขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าเราเราเหนือกว่าเขาเขาจึงพยายามใช้กระบวนการการบูลลี่เพื่อทำให้เราต่ำลงครับแต่จริงๆถ้าเราไม่ใส่ใจเขาก็ไม่สามารถทำให้เราต่ำลงได้ทีนี้ผมอยากจะมาขออนุญาตแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับชมรมคนบูลลี่ในอีกมุมหนึ่งบ้างครับในมุมของคนบูลลี่ครับในมุมของคนบูลลี่เนี่ยอย่างที่บอกแล้วใช่ไหมครับว่าส่วนใหญ่นะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นกฎตายตัวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพบเลยว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากเขาด้อยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วเขาอยากจะโดดเด่นขึ้นมาบ้างนะแต่วิธีการที่เขาใช้เนี่ยมันเขาเข้าใจผิดว่านั่นน่ะคือทำให้เขาให้เขาแบบมาทัดเทียมกับอีกคนนึงที่เขาแบบเฮ้ยมันเก่งกว่าเราแล้วนั่นน่ะทำให้เขารู้สึกเข้ามาทัดเทียมแต่เปล่าเลยครับอันนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเองอ่ะต้องถอยต่ำลงไปอีกนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาง่ายๆถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องเดิมเลยนะครับเรื่องการแข่งฟุตบอลเนี่ยเราเห็นคู่แข่งเราเก่งกว่าเรามันเลี้ยงไปจะไปยิงกำลังจะยิงลูกบอลเข้าประตูของเราแล้วเนี่ยเราวิ่งไม่ทันเขาเราก็เลยใช้กระบวนการบูลลี่คือเตะตัดขามันดึงเสื้อมันอะไรก็ตามทีเนี่ยนะซึ่งมันผิดกติกาเนี่ยแต่เราก็คาดหวังว่ากรรมการจะไม่เห็นแต่ปรากฏว่าคนที่บูลลี่หรือคนที่ทำผิดกติกาเหล่านี้เนี่ยลืมไปว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นนะแทบจะไม่มีครับเพราะยิ่งสมัยนี้นะฮะสมัยก่อนนี่ยังอาจจะเป็นไปได้สมัยนี้ยิ่งยากเลยนะครับคือกล้องอยู่รอบทิศเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มุมใดก็มุมหนึ่งเห็นแน่นอนกรรมการเขาก็ต้องเห็นแน่นอนนะครับแล้วพอเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเรากลายเป็นว่าเสียหายหนักกว่าเดิมครับถ้าเปรียบเทียบกับฟุตบอลนะครับเขากำลังจะยิงแล้วเรากลัวว่าเขาจะชนะเราเตะตัดขามันดึงมันปุ๊บเราทำฟาวล์ทำฟาวล์คืออะไรครับ
เสียลูกโทษสิครับตอนนี้โอ้โหคือถ้าเราไม่ทำฟาวล์เขาอาจจะให้เขายิงเองมันอาจจะยิงเข้าหรืออาจจะยิงไม่เข้าก็ยังไม่แน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็โกอาจจะรับได้หรือรับไม่ได้อันนี้มีเป็นก็เป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าโดนฟาวล์แล้วในเขตโทษก็โดนยิงลูกโทษทันทีโดนยิงลูกโทษนี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเสียประตูนี่สูงขึ้นทันทีที่ผมเปรียบเทียบกับฟุตบอลเนี่ยคุณรู้บ้างครับเพราะอะไรครับมันเป็นกรณีเดียวกันเลยครับถ้าเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าใครเราก็เลยใช้กระบวนการบูลลี่ดึงเขาลงมาแล้วเราเข้าใจว่านี่คือทำให้เราตัวเราสูงขึ้นเปล่าเลยครับสมัยนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนกับฟุตบอลเลยครับกล้องอยู่รอบสนามไปหมดครับแล้วสมัยนี้มีกล้องด้านบนด้วยนะครับที่ลอยอยู่บนอากาศด้วยมันเห็นทุกอย่างชัดมากแล้วในชีวิตจริงของเราเนี่ยครับเวลาที่เราไปบูลลี่ที่ไม่ใช่เกมกีฬาเนี่ยนะครับเหมือนกันเป๊ะครับกล้องหรือสายตาของคนจับจ้องอยู่เนี่ยทั้งสายตาจริงทั้งกล้องทั้งโซเชียลมีเดียโอ้โหมันจับอยู่รอบละหมดโอกาสที่เราจะหลุดลอดสายตายากมากครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เหมือนฟุตบอลนะเราไปทำฟาวล์ในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ในเกมฟุตบอลเนี่ยการบูลลี่ก็คือการไปทำฟาวล์นี่แหละนะในชีวิตทำฟาวปุ๊บโดนเตะลูกโทษคืออะไรครับเราโดนสังคมประณามนะครับทีนี้แหละครับจากเดิมที่เราสู้ก็ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนทำให้ตัวเราเองเนี่ยจมธรณีไปอีกเลยเพราะว่าทีนี้สังคมประณามครับโอ้คราวนี้หนักกว่าเดิมอีกครับคือคุณฟังเชื่อไหมครับว่าอีกกรณีหนึ่งครับที่คนที่ไปเที่ยวไปบูลลี่คนอื่นเนี่ยอีกกรณีหนึ่งที่เห็นได้เยอะมากเลยก็คือคนที่มีความรู้สึกว่าอยากจะทำตัวเองให้คือเขาบูลลี่เพราะเขาเรียกร้องความสนใจเขาอยากจะเป็นที่สังเกตอยากจะมีตัวตนนะครับเพียงแต่เขาลืมไปครับว่าการมีตัวตนแบบนี้เนี่ยมันเป็นจุดสนใจจริงครับไฟสปอตไลท์ส่องมาจริงๆเลยครับแต่ไม่ใช่ส่องในฐานะที่คุณเป็นตัวแสดงนำครับไม่ได้ไฟส่องมาที่คุณจริงแต่คุณไม่ได้เป็นผู้แสดงนำไม่ได้เป็นพระเอกแต่ว่าไฟส่องมาแล้วบอกว่าคุณเนี่ยคือผู้ร้ายครับโอ้โหคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับหนักกว่าเดิมอีกแล้วคุณฟังเชื่อไหมครับว่าในยุคปัจจุบันนี้ลักษณะของการที่เข้าใจผิดประเด็นเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งในวงการสื่อก็มีเนี่ยผมเคยเห็นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเคยน่าจะยังพอจำได้ถ้าเกิดใครยังจำได้นะครับมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับต้องการที่จะโปรโมทหนังตัวเองโดยใช้วิธีการปกติการโปรโมทหนังก็ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรก็ไปเนี่ยก็ใช้งบประมาณเยอะนะครับแต่อันนี้วิธีที่เขาใช้ก็คือเขาใช้ดาราแสดงนำครับมาทำเรื่องบางเรื่องที่ผิดกฎหมายครับในที่สาธารณะแล้วก็เป็นข่าวเลยครับโอ้โหโดนวิจารณ์กันแหลกลาเลยแต่ว่าคนทำหนังเนี่ยทีมโฆษณาเนี่ยมองว่าอันนั้นเนี่ยคือการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพที่สุดครับเพราะอะไรแทบไม่ได้ใช้เงินเลยครับอย่างมากก็คือทำผิดกฎหมายในที่สาธารณะบางกรณีเนี่ยโดนปรับ500บาทครับโดนปรับแค่500บาทแต่ว่าเป็นที่กล่าวขวัญถึงในหนังสือพิมพ์ในสื่อทุกแขนงครับทุกคนเลยรู้หมดเลยว่าเอ้าหนังเรื่องนี้เสร็จแล้วนี่ที่ดาราคนนี้แสดงอ่ะพร้อมจะฉายแล้วทุกคนรู้หมดเลยเพราะมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้กระบวนการแบบนี้เลยครับแบบเข้าใจผิดคือเรียกร้องความสนใจเหมือนกับคนที่ไปบูลลี่เขาเนี่ยเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจแล้วได้รับความสนใจจริงไหมจริงครับได้รับจริงเหมือนหนังเนี้ยไปโฆษณาแบบเนี้ยคนรู้ไหมว่าหนังมาแล้วรู้ครับแล้วสนใจไหมสนใจครับแต่เขาสนใจในฐานะที่โอ้ยทำไมถึงโฆษณาแบบนี้ล่ะคือเสียภาพพจน์ไปเลยครับหรือบางรายการทีวีรายการดังๆบางรายการเลยนะครับใช้กระบวนการนี้เลยครับเป็นกระบวนการที่ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องฝืนกระแสสังคมเพื่ออะไ
แล้วถ่ายทอดออกไปเพื่ออะไรเพื่อให้โดนวิจารณ์ครับเพื่อให้คนด่าทั้งเมืองเลยครับแต่เขามองว่านั่นน่ะคือการประสบความสำเร็จในแง่ของการประชาสัมพันธ์ที่ใช้เงินน้อยมากอย่างมากก็แค่โดนปรับไม่กี่บาทแต่ว่าเป็นที่พูดถึงแต่เขาลืมไปว่าถูกต้องครับคนพูดถึงจริงครับแต่พูดถึงในแง่ลบแล้วหลังจากนั้นชื่อเสียงคุณก็จะไปในเชิงลบตลอดไปนับจากนั้นก่อนหน้านั้นถ้าคุณทำสิ่งดีๆมาก็ไม่เหลือเลยเพราะว่าคุณเป็นคนทำลายชื่อเสียงของตัวเองด้วยวิธีคิดปื้นตื้นแค่นี้วิบากครับอันนี้มันสืบเนื่องมาจากเรื่องของการบูลลี่คือคนบูลลี่ที่ต้องการอยากมีตัวตนอยากเป็นที่สนใจอยากให้ใครต่อใครมาสนใจเราบ้างโดยเข้าใจผิดว่านั่นคือเป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ว่าเขาลืมไปว่าคนสนใจเขาจริงๆครับเอาไฟส่องมาที่เขาจริงๆเขาโดดเด่นจริงๆแต่โดดเด่นในฐานะของผู้ร้ายแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วผลที่เกิดขึ้นในชีวิตคืออะไรครับชีวิตเขาที่รู้สึกว่าต่ำเตี้ยเลี่ยเดินอยู่แล้วจนต้องจนกระทั่งมาเรียกร้องความสนใจเนี่ยพอใช้วิธีนี้คราวนี้เลยถูกสังคมเหยียบย่ำจมธรณีไปเลยครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับอันนี้คือจินตนาการของผมที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเจออยากจะมีชมรมหนึ่งให้คนบูลลี่เนี่ยมารวมตัวกันที่นี่ครับเราจะได้เข้าใจกันและกันครับว่าคนที่โดนบูลลี่ไม่ต้องเสียใจเพราะในความจริงคือเราเจ๋งกว่าเขาส่วนในคนที่ไปบูลลี่เขาเนี่ยคุณอยากจะเรียกร้องความสนใจคุณอยากจะมีตัวตนใช้วิธีอื่นเพราะวิธีนี้คุณจะเป็นที่สนใจจริงครับแต่ว่าในแง่ลบแล้วชีวิตคุณกลายเป็นตกต่ำมากกว่าเดิมแล้วก็จมธรณีไปเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังครับสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับบูลลี่เนี่ยผมมีความเชื่อว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเข้าใจในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์เรื่องนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรายังปล่อยให้มันดำเนินต่อไปตามยถากรรมแบบนี้นะครับสถานการณ์ก็อาจจะแย่ลงไปเรื่อยๆก็เลยเป็นที่มาของชมรมคนบูลลี่นี่แหละครับคุณว่าครับรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่จะมุ่งเน้นให้ทุกท่านได้มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงโดยอาศัยแง่คิดแล้วก็มุมมองของตัวเราเองวันนี้ผมวิรพงษ์ทวีศักดิ์ต้องลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณคุณฟังทุกท่านสำหรับการติดตามอย่างสม่ำเสมอนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice